สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมสรรพกิจนะฮะที่ขึ้นซี 97.5 FM ครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่า Small Room เนี่ยเขาได้ปล่อยนะฮะมา6ซิงเกิลพร้อมๆกันนะฮะทั้ง6ศิลปินนะครับซึ่งมี1ในนั้นเนี่ยมาฝากเพลงกับเราด้วยซึ่งเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะฮะไปพบพวกเขาเลยดีกว่านะครับกับ Summer Stop สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับประธานชาวซีนะฮะแต่ละท่านครับครับเอิร์มครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับครับผมโดมครับตีกลองครับผมเอิร์มเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับผมแมวเล่นคีย์บอร์ดครับเอ๋นะฮะทั้ง4ท่านนะฮะจากวง Summer Stop นะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับครับแล้วแซวๆนะฮะแน่นอนครับวันนี้มาเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะครับครับอย่างนี้ชื่อว่าเราเคยรักกันเราเคยรักกันเป็นยังไงฮะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความคนที่มีความสัมพันธ์กันมาแบบแน่นแฟนแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องห่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องเก็บความรู้สึกดีๆไว้ให้แบบยังอยู่อะไรครับลึกซึ้งกันฮะลึกซึ้งเหมือนชื่อเพลงภาษาอังกฤษเขาเลยนะฮะ freeze ครับงงมากเลยว่า freeze มันแปลว่าแข็งอะไรแข็งครับแช่แข็งครับแช่แข็งคือแช่แข็งความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆไว้อะไรเงี้ยมันนั้นนะฮะอันนี้คือในส่วนของเนื้อเพลงเนื้อเพลงครับในส่วนภาคดนตรีเนี่ยนะครับพี่โดมพี่แมวก็พวกเราก็ไปเที่ยวกันครับไปสองคนนี้ทำกันอ๋อการว่าทำดีมากเลยไม่ใช่ครับก็คือพี่เอิญเนี่ยเขาก็จะเริ่มสร้างเมโลดี้ขึ้นมาทีนี้ก็เราก็มาช่วยกันตอนกระบวนการอาร์เรนจ์เนี่ยก็ทำด้วยกันหมดเลยครับ4คนนั่งอยู่ด้วยกันมีอะไรที่มันแปลกใหม่จากสามซิงเกิลที่ผ่านมามันเหมือนค่อนข้างเป็นงานทดลองเราเรียกว่ามั่วก็ได้ครับตอนที่เราอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เดาไว้ก่อนเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็นั่งเรื่อยเรามีเมโลดี้มีเนื้อร้องแล้วเราก็นั่งเล่นกีตาร์แล้วก็คิดว่ามันควรจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งทำกดอะไรได้ในคอมก็ลองใส่นี้ดูใส่นี้ดูไม่ดีก็ออกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบออกหมดเลยไม่ใช่ สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าตอนที่เราเริ่มทำจะเป็นแบบนี้คือกว่าจะออกมาเป็นเพลงที่ได้ฟังกันอยู่นี่มีหลายเวอร์ชันมากครับประมาณดนตรีดนตรี3เวอร์ชันเนื้ออีก3เวอร์ชันใช่เหรอครับอย่างนี้จะมีโอกาสได้ฟังอีก2เวอร์ชันหรือว่าไม่ปล่อยดีกว่าเราปล่อยเราเคยตอนโพสต์หลังจากโพสต์เพลงไปแล้วครับอีกอาทิตย์นึงหลังจากนั้นเราเคยโพสต์เดโมรอบแรกก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชันที่ได้ฟังเป็นแค่อินโทรเนี่ยครับ5วีครับ5วีอ๋อ5วีนะครับฟังไงวะเนี่ย5วีไม่ประมาณ10-15วีครับให้ฟังให้ดูกลิ่นของเดโมของเราแล้วเห็นบอกว่าเนื้อร้องการร้องมันแตกต่างจากเดิมยังไงครับมันคือมันมีศัพท์เรียกว่าเป็นการร้องแบบฟอร์เซตโต้ครับปกติผมพูดงี้ใช่ป่ะครับแต่ถ้าผมพูดแบบฟอร์เซตโต้มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะลอยหายใจไม่ทั่วท้องเลยแล้วทำไมไปคิดค้นอะไรมาทำไมถึงต้องมาใช้ฟอร์เซตโต้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการร้องที่เวลาตั้งแต่เราเข้าสมอลรูมครับเราฟังเพลงเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีแบบมีเพลงประเภทนึงที่เราชอบวิธีการร้องแบบนี้จังอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีเราก็ชอบแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่ลองร้องแบบนี้บ้างก็เลยไหนๆเราทำเมโลดี้มาแบบนี้แล้วเราทำดนตรีมาแบบนี้แล้วเราร้องแบบนี้ไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ลงตัวเลยอันนี้ MV สามารถติดตามได้ที่ YouTube แล้วก็หลายๆช่องทางก็ที่เพจเราเป็นหลักก็ได้ครับหรือว่าเพจของ Small Room ก็ได้ก็จะเร็วกว่าที่อื่นนิดนึงครับผมอ่ะฝากเลยฮะสักคนนึงครับก็เพลงนี้เราเคยรักกันนะครับเพลงที่4ของ Summer Stop นะครับตั้งใจทำเหมือนทุกเพลงแล้วก็เพลงนี้มันเป็นพิเศษหน่อยตรงที่เราทดลองอะไรใหม่ๆเยอะมากนะครับก็อยากให้ชาวซีดลองฟังกันดูเยอะๆครับแล้วก็ถ้าชอบก็ขอเข้ามาใช่ไหมครับคุณโดมฮะถ้าไม่ชอบก็ขอด้วยครับก็ติดตามพวกเรา Summer Stop นะครับได้ที่แฟนเพจของพวกเรา Summer Stop Band นะครับ facebook.com/summerstopband หรือว่าถ้าเกิดใครเล่น Instagram ก็ Summer Stop Bandเราสามารถดาวน์โหลดอย่างนี้ได้ที่ดอกจันกดดอกจัน492567ครับผมโทรออกต่อด้วย253ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลใหม่นะฮะที่เขาตั้งใจทำนะครับแล้วเป็นซิงเกิลที่4ของพี่วง Summer Stop แล้วก็ของค่าย Small Room ที่ปล่อยมา6เพลงด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับOh, oh, oh, oh.
เดี๋ยวยังไม่ให้ไปผมกำลังสงสัยอยู่อันหนึ่งไอ้นี่มันคืออะไรครับพี่เอิร์ทครับมันเป็นของที่ระลึกที่เราเอามาให้ฮะคือพี่ว่าผมปากเหม็นเหรอหรือว่ายังไงมันเกี่ยวกับเพลงนี้โดยตรงเพราะว่าเพลงเราเนี่ยจะมีเนื้อเพลงที่บอกว่าอย่าให้เวลามาเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเอาแปลงมาให้ครับโอ้ไปแม่ดีกว่าไปด้วยอย่าให้เวลาเปลี่ยนแปลงเรา